รนวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยอีคอนไทยเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือในหลายประเด็นประเด็นหลักที่มีการหารือในวันนี้ได้แก่ 1. พรรคการเมืองชูนโยบายหาเสียงประเด็นค่าแรงขั้นต่ำ 2. การจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงและพิจารณาการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย 3. เสนอให้ภาครัฐได้หารือกับกรมสรรพากร 4. สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมขอให้พิจารณาในเรื่องของการนำเอาเงินชราภาพออกมาใช้จ่ายซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันจ้าเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่ากรต.เนี่ยควรจะต้องกำหนดเรื่องของการหาเสียงไม่ให้เอาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำมาใช้ในการหาเสียงทางการเมืองเพราะจริงๆแล้วเรื่องของไตรภาคีเนี่ยเรามีอนุกรรมการจากฝั่งนายจ้างลูกจ้างภาครัฐนะคะแล้วก็ทั้ง3ไตรภาคีนี้มีกระบวนการมีอนุกรรมการทุกจังหวัดผ่านจากอนุกรรมการจังหวัดมาก็มาอนุกรรมการทบทวนจากอนุกรรมการทบทวนก็มาถึงค่าอนุกรรมการไตรภาคีค่าแรงขั้นต่ำซึ่งทั้ง3กระบวนการนี้ก็มีทั้ง3ฝ่ายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของโปรซีเจอร์ที่มันเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมากำหนดอีกทั้งเรามองว่าที่เราพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีก็อธิบายให้ท่านฟังว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะแรงงานที่เข้ามาแต่แรงงานที่ทำงานครบปีนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนเขาก็มีการปรับขึ้นอย่างนี้ค่าแรงขั้นต่ำคนเข้าใหม่จะขึ้นเราก็ต้องขึ้นให้คนอยู่กับเพราะเราต้องการให้คนที่มีสกิลอยู่กับเราไม่ต้องการให้เขาหนีออกไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะแล้วอีกทั้งเราก็มีการปรับตามความสามารถคือสกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพนักงานอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วอันนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็ให้ทางกรมสวัสดิ์นะชี้แจงว่าจากการทำประภาวิจารณ์มาทุกภาคส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องรอวันที่17นี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ฝากท่านรัฐมนตรีไว้ว่า อยากให้นำเสนอครม.ว่าถ้ามันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่นายจ้างเขานะได้ลงทุนไปเพื่อให้ผลิตสินค้ามีคุณภาพดีขึ้นมี productivity สูงขึ้นเขาลงทุนเยอะแล้วว่าเนี่ยทางภาครัฐก็ควรสนับสนุนเขาเช่นให้เขาเนี่ยสามารถเอาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้2เท่านะคะสำหรับบริษัทที่เขามีกำไรแต่บริษัทที่เขาไม่มีกำไรหรือเขามีขาดทุนสะสมเนี่ยก็น่าจะให้เขาคืนได้บ้างอย่างน้อย 50% ของเงินที่เขาลงทุนไปอันนี้ท่านก็รับว่าท่านจะหารือแต่ว่าให้ทางสภาเราเนี่ยทำเป็นหนังสือชี้แจงเพื่อที่ท่านจะได้นำเสนอครม.ต่อไปค่ะเกี่ยวกับพัฒนาคนค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาให้คนเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตรงกับนโยบายภาครัฐอยู่แล้วว่าเราต้องการให้คนงานเนี่ยมีค่าแรงที่สูงขึ้นตามความสามารถแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ทางท่านเลขาที่การประกันสังคมท่านก็แจ้งว่าเดิมเนี่ยเรื่องนี้ได้มีการนำเสนอเข้าครม.ไปเรียบร้อยแล้วว่าจะให้สามารถเบิกมาใช้ได้ 30% ใช่ไหมโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะแต่บังเอิญครม.ก็ปิดไปซะก่อนยุบไปซะก่อนก็เรื่องนี้เลยพักไว้ท่านรัฐมนตรีเลยเรียนท่านเลขาว่าแล้วจะเริ่มสามารถทำเรื่องเสนอใหม่ได้ไหมท่านก็บอกจะเร่งทำให้แล้วก็นำเสนอครม.ให้เร็วที่สุดซึ่งดิฉันก็ฝากท่านว่าอยากให้รวดเร็วเพราะเห็นแก่พวกที่แรงงานที่เขาเกษียณ
เขาไม่มีเงินใช้อ่ะนะควรจะให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ใช้เงินตอนเขามีชีวิตค่ะในส่วนที่เขาควรจะได้ถ้ารอให้เขาตายเขาก็ไม่ได้ใช้ค่ะ